จับฟื้นแล้วครับตอนนี้จังหวะมันพอดีครับไปพลาดโดนหมัดเดียวมีโอกาสอยากแก้มืออีกสักรอบไหมครับก็อยากน้ำหนักไหนดีครับน้ำหนักนี่แหละคือวันนี้มันพลาดจริงๆอ่ะนะมันพลาดไหมหรือว่าจังหวะที่เราประมาทไหมประมาทด้วยอ๋อประมาทด้วยการขวาตกนะจังหวะเดียวโอ้สบายครับอาชีพอะไรวันนี้มีไหมมีแต่น่าจะมีนะก็มาว่าวันนี้ต้องกลับไปปรับปรุงจุดไหนบ้างครับวันนี้เรื่องการ์ดเนาะวันนี้ระบบป้องกันตัวการ์ดเรื่องประมาทต้องปรับประมาทไปอ่ะบอกกันบ่อยน้องครับอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับขอโทษนายแล้วก็พี่ทีมงานท่านเบอร์ก็เป็นกำลังใจให้นะโอ้ชอบจะมีก็สำหรับชาติภาคหมักแล้วก็เป็นกำลังใจให้กำลังด้านชาติทวีนะก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเราดูผู้ชนะนะทางด้านสุภชัยเล็กนะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างครับต้องไม่กลับนะก็เดี๋ยวลากไปตรงแบ็กดรอปนะจะได้พูดคุยกันง่ายๆหน่อยนะสวัสดีครับเห็นไปรับประชีพคุณล็อกเมื่อกี้รับเท่าไหร่ครับ50,000 บาทไอ้จังหวะก่อนต่อยอ่ะมันเป็นเพราะอัดฉีดใช่ไหมมีแรงเท็จเลยมันมีแรงเท็จมากตอนนั้นหมดยก2กำลังให้น้ำอยู่มีอาชีพแต่เรารู้สึกไงบ้างก็มีความกดดันไหมก็นิดหน่อยครับเกมเราคิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ไม่คิดเลยครับระวังแผนมายังไงครับวันนี้แผนก็สามารถจะเดินติดได้อาชีพเนี่ยเขาได้ฉีดต่อยเลยถ้าไม่ยอมต่อยยังไงนะผู้ชกมาเป็นไงบ้างเขาก็มาดีครับแรงเขาพลาดก่อนจังหวะนั้นเราตั้งใจไหมที่จะกดเขาหลุดตั้งใจจังหวะนั้นเขากำลังจะทำอะไรเราน่าจะขยับเตะไหมครับเราล็อกอ่านไว้อยู่แล้วหรือว่ายังไงก็เจียงเจียงไปเจียงจบไวเกินคาดเลยตัวเรื่องหลังเราเป็นไงบ้างครับน้องก็ยังน้องมิวกินของเราครับหลังได้ดีดีเกินสภาพร่างกายเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ได้ครับซ้อมต่อเนื่องได้น้ำหนักนี้เป็นไง129ก็พอดีครับพอดีนะกลางวันนะไม่บีบไปไม่ใหญ่ไปตั้งเป้าอนาคตว่ายังไงบ้างก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆขอให้มีรายการทุกเดือนนะครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองขนาดไหนครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขทำไมวันนี้ทรงมวยเป็นไงครับมันลนๆแมบอ๋อวันนี้ลนๆยังไม่นิ่งใช่ไหมน้องครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบ
คนที่เขาครับที่ดูแลบำรุงอย่างดีครับแล้วก็เทรนเนอร์ที่พายนะครับที่เพื่อนๆที่ฟังครับฝาก FC แฟนมวยที่ติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากด้วยนะครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับดีด้วยครับ